ครับชื่อไทยครับธเนศแก้วสีเปิดร้านกาแฟชื่อว่า Saturday Cafe ครับเป็นคาเฟ่เล็กๆที่อยากจะให้คนมาพักผ่อนมากกว่าครับเหมือนเพื่อนมาแวะหาที่บ้านอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นมันมาจากที่ว่าเราเคยไปดื่มกาแฟสมัยเรียนตอนนั้นมันไม่ได้มีลาเต้อาร์ตเยอะเหมือนปัจจุบันเนาะแล้วก็พอไปเจอร้านที่เขาทำแล้วเสิร์ฟลาเต้อาร์ตมาให้เนี่ยรู้สึกว่าเราประทับใจแล้วก็รู้สึกชอบอารมณ์ตอนนั้นนะก็เลยอยากจะทำร้านที่จะเสิร์ฟกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยให้เขารับรู้ถึงความตั้งใจของเราที่ทำจริงๆที่ร้านจะแนะนำเป็นเมนูร้อนครับเป็นพวกลาเต้ร้อนแฟลตไวท์หรือว่าพิคโคโลประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนของซิกเนเจอร์ดริงก์ก็จะเป็นรูบี้เทนเดอร์มีบูรากูนแล้วก็มิลิเทอรี่ที่แนะนำเป็นเมนูร้อนเนี่ยก็เพราะว่าทางร้านเราใช้เครื่องชงแบบคันโยกครับซึ่งจะมีเพเชอร์โปรไฟล์ที่ต่างจากเครื่องชงแบบปุ่มกดธรรมดาถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องชงแบบนั้นทั่วไปเนาะมันจะอยู่ที่ประมาณ 8-10 บาร์ถ้าเรากดปุ่มกาแฟลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้การสแกนกาแฟออกมาเป็นรูปแบบทางเดียวหรือว่ามันจะออกมาเรียบแตกต่างจากเพเชอร์โปรไฟล์ของคันโยกที่เป็นแรงดันสปริงครับที่มันจะเป็นลักษณะของระฆังคว่ำทำใหช่วงแรกเนี่ยแรงดันจะเยอะแล้วค่อยๆ คลายลงมันก็จะสามารถสกัด acidity sweetness แล้วก็ aroma ได้มากกว่าและส่วนช่วงท้ายที่เป็นพวกขมกับฝาดมันก็จะน้อยลงทำให้กาแฟร้อนของเรานุ่มขึ้นครับนอกจากเมนูของทางร้านนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจออกจากบ้านหรือว่าต้องเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างๆทางเราก็มี coffee deep black นะครับชงง่ายๆเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนก็สามารถอร่อยได้ง่ายๆก็มีอยู่3โปรไฟล์ด้วยกันก็คือขั้วอ่อนขั้วกลางแล้วก็ขั้วเข้มสามารถส่ง EMS ได้ทั่วประเทศครับทางร้านก็จะมีรับเทรนบาริสต้าเทรนนิ่งครับเป็น2คอร์สด้วยกันก็คือคอร์สบาริสต้ากับคอร์สลาเต้อาร์ตซึ่งคอร์สบาริสต้าก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเปิดร้านใหม่หรือว่าใครที่อยากได้ความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับตัวกาแฟก็จะสอนตั้งแต่ที่มาสอนการเลือกเมล็ดสายพันธุ์ระดับการคั่วทั้งหลายรวมไปถึงเมนูต่างๆครับแล้วในส่วนของลาเต้อาร์ตเราก็จะเน้นเรื่องของเทลายอย่างเดียวเลยครับหรือว่าถ้าใครสงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อทางเพจร้านได้ครับผมร้านตั้งอยู่บนถนนสีสายมูลครับติดกับแยกซูเปอร์ไฮเวย์หรือว่าเข้าซอยเมืองรังข้างปั๊มบีจีก็ได้ทางเพจ Facebook ของร้านก็คือ Saturday Cafe เชียงรายครับหรือทาง IG ครับ saturdaycafe.chiangrai